ี่ล่ะสิโบหายหน้าไปไหนอ่ะชุดแรงผมไม่ฉันหน่อยสิจ้าจ้าข้าแจ้งคิดว่าคุณหญิงคงยังประตื่นก็เลยแล้วเอาจดหมายเออวันนี้คุณหญิงตื่นแต่เจ้าวะเนอะเออของฉันมีมากไหนมาฉันดูหน่อยสิค่ะเออรู้ไหมสีโบพี่รมยาตั้งท้องได้ตั้ง5เดือนเร็วจังเลยทั้งสองบอกก็มีความสุขมากแต่พี่รมยาว้าเวคุณพ่อคุณแม่ก็ติดราชการขึ้นมาไม่ได้ก็ขอให้ฉันไปอยู่เป็นเพื่อนสีโบเห็นเป็นยังไงเออก็ล่าแต่คุณหญิงจะเห็นดีจ้ะพี่ชายก็ไม่อยู่ซะด้วยสิเดี๋ยวทิ้งก็ลาไปกรุงเทพเชียงรากเป็นเด่นกรุงเทพจ้ะบางทีคุณพี่รมยาอาจจะว้าเวมากเนาะก็นั่นแหละสิในจดหมายเขากำชับนักกำชับหนาให้ฉันไปให้ได้ซึ่งหมอนผาหลวงไว้สักพักคงไม่เป็นไรอีกสองสามวันพี่ชายกับโยธินก็จะกลับมาแล้วไปอยู่เป็นเพื่อนพี่รมยาสักพักถ้าจะดีเดี๋ยวเขาจะว่าเราได้เพื่อนกันจะเห็นใจกันก็อีตรงเดือดร้อนนี่ล่ะก็สมควรเลยจ้ะทางนี้ก็มาเป็นเจไดนะเอาละฉันตกลงใจไปเยี่ยมพี่รมยาสักสองสามวันนะดูว่าเขาจะเป็นยังไงมากสีเบลช่วยจัดของให้ฉันทีนะเอาไปสองสามชิ้นก็พอแล้วจะอยู่ไม่นานแล้วกลับต้องกลับมาให้ทันวันเกิดของพี่ชายเราจะเดินทางพรุ่งนี้เช้ากะบายบายให้ถึงเชียงรัฐนะจ้าน่ะฉันจะขับไปเองหนานเมืองนี่หนานเมืองจำทางไปเชียงรัฐได้ใช่ไหมเห็นเพิ่งไปมาของพี่อดีศักดิ์นี่จำได้ครับเราเดินทางจากที่นี่สัก 4-5 ชั่วโมงไม่ใช่หรอครับมาเดี๋ยวครับคุณพี่อดิษฐาคุณพี่จะไปไหนครับผมไปที่คนสิครับพี่จะไปเชียงรัฐสองสามวันก็กลับหรอกแม่อยู่ที่นี่เฝ้าบ้านเธออานนท์นี่ไม่สำเร็จหรอกครับคุณพี่ไปไหนผมไปด้วยขึ้นเขาลงเขาผมไปทั้งนั้นอ่ะคุณพี่อดิษฐาสั่งให้ผมเป็นผู้คุ้มกันคุณพี่อดิษฐาฮึยุ่งไปร้ายเลยจ้ะนี่เหม็นขี้เต่ายี่สีโบชี้ผู้จะได้มานั่นเหม็นเต่านี่มาเลยอะไรนะพี่ดิษาเนี่ยอะไรกันเยอะแยะเดี๋ยวพวกปลดนี่นะพี่ดิษาปลดนะมันไปพี่ดิษาหยุดนะยาดีกว่าครับคุณไอ้สาเก็บปืนเสียเชื่อผมเถอะคนพวกนี้มีอันตรายมากอาบทางให้มันตกใจเจ้าฝันฟ้าครับผมเองผมพร้อมที่รับใช้คุณหญิงอลิสาแหมเจ้ามาทันเวลาพอดีพวกนี้คงจะคิดปล้นดิฉันแน่แน่ดิฉันกำลังจะเดินทางไปหาพี่รมยาที่เชียงรัฐไปด้วยกันไหมคะเป็นเกียรติสุดสำหรับผมประธานให้ผมเป็นคนขับไปเถอะคุณหญิงน่าสบายสบายดีกว่าเอาอันใดไปนั่งข้างหลังเฮ้ยหัวเอาเราไปบนเถอะโอเคเราไปเราไปก่อนเราไปก่อนรถทำไมล่ะคะสงสัยอะไรครับแล้วนั่นไม่ใช่ทางไปเชียงรัฐหรือแล้วครับไม่ทางไปครับเชียงรัฐแล้วทำไมถึงไม่ไปทางนั้นล่ะคะผมจะพาคุณไปทางรัฐที่คุณชอบมากกว่าดิฉันจะไปหาพี่รมยาคุณไม่ต้องวิตกเดี๋ยวก็ได้พบพี่รมยาเจ้าขวัญฟ้าดิฉันจะไปเชียงรัฐก็ไปเดี๋ยวนี้ขอความกรุณากลับรถไปทางเก่าเดี๋ยวนี้คุณหญิงก็สวยเชื่อผมดีกว่าถ้าคุณจะรีบลืมไปถึงเชียงรัฐเดี๋ยวคุณจะได้พบกับคุณอย่างที่คุณพบมาตะกี้เนี่ยอีกหลายคนทีเดียวแล้วความว่าไงจะทำไมอย่าเพิ่งทำใจร้อนเลยครับคุณหญิงแล้วมีเวลาพูดจาอะไรกันได้อีกหลายวันทีเดียวผมขอให้ทำจิตใจสงบไปก่อนเถอะหากคุณไม่พาฉันไปเชียงรัฐลึกจากมอนผาหลวงดิฉันจะลงจากรถตรงเนี้ยถ้าก็ตกอยู่ในมือพวกนั้นไม่ดีแน่ครับคุณหญิงเชื่อผมเถอะผมขอลองได้เกียรติว่าคุณหญิงอาจจะต้องปลอดภัยที่สุดจะทำตัวเป็นคนว่ายากแล้วมาอยู่ในทีมของผมแล้วเชิญครับดีมากจังแก้วผู้สื่อสารเป็นทำงานได้ดีมากจังแก้วไ
ความว่าอะหมายความว่าหมายความอะไรกับสีโบหมายความว่าจันแก้วหรือสีโบผู้นี้เป็นผู้ที่จงรักภักดีที่สุดของคุณหญิงมีประสงค์อย่างเดียวคือความสุขของคุณหญิงคุณนี่มันคือพักบนเรือนกันแล้วคุณหญิงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมายืนอยู่ที่นี่เชิญเข้าบนก่อนครับนี่แน่นี่แล้วการกระทำของคุณดีมีแต่กูคุณไปถึงเต่ามาคุณมีความประสงค์อะไรคุณถึงได้ทำไปแค่เพียงนี้มันอาจจะเป็นการกระทำที่รุนแรงมาสักหน่อยแต่ผมรับรองได้ว่าผมไม่ได้ตั้งใจที่เหยียดหยามคุณตาใดก็หาไม่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความบ้าของผมเองคุณอลิสาคุณอาจจะยังไม่ทราบว่าผมรักคุณรักมาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วที่พบคุณรักบ้าบอที่สุดจะเป็นบ้าไปแล้วเหรอเนี่ยเล่นตลกบ้าอะไรก็ไม่รู้มันจะเป็นการบ้าบอหรือตลกอะไรก็ช่างเถอะแต่ขอเข้าใจว่าที่ผมบ้านั้นน่ะก็เพราะบ้ารักคุณหญิงเรื่องคุณบ้าอย่างนี้ใช่ไหมขอให้คุณพาฉันกลับไปส่งหม่อนผาหลวงเดี๋ยวนี้หาไม่คอยดูนะจะต้องเกิดเรื่องใหญ่ไม่เชื่อก็คอยดูเกิดเรื่องอะไรกันบางทีคุณหญิงยังลืมไปซะแล้วว่าที่นี่ยังไม่ใช่ประเทศไทยเป็นดินแดนของเชียงรักเชียงรักซึ่งผมล้มมากเด็ดขาดเหนือชีวิตคนทั้งปวงเพราะให้ทราบว่าผมไม่เคยกลัวใครนี่เสียบสว่างให้ใครทั้งสิ้นคุณและที่เป็นคนแรกที่ผมจะยอมก้มศีรษะให้ทราบไว้ด้วยนะครับมากมากที่สุดแกนึกเหรอว่าแกจะเอาตัวรอดได้ทำไรจะพูดกันทีหลังแต่แล้วเนี่ยขอเชิญคุณมาเริ่มก่อนผมไม่ประสงค์จะทำอะไรแรงแต่เป็นการฝืนน้ำใจคุณหากคุณหากผมไม่ได้คุณมาในห้องผมแล้วผมต้องการได้คุณมาในที่สุดแต่กระทำรุนแรงครั้งเนี้ยขอถือเพียงว่าผมขอถือโอกาสเพื่อคุณตกลงใจขอให้คิดอะไรเป็นอื่นผมไม่ได้ทำอะไรให้เป็นการข่มขืนน้ำใจคุณได้เด็ดขาดฉะนั้นขอให้คุณวางใจและขึ้นไปบนเรือนและพักผ่อนให้สบายอย่างน้อยคุณก็มีจันแก้วหรือซีโบและนนเป็นเพื่อนอยู่แล้วเพราะคนเยอะไม่ตกอะไรเลยซีโบคนนั้นไปไหนคนที่มากระโดดอ่ะข้าเจ้าไม่รู้ไม่เห็นอีวัดศพนี่มึงปล่อยมันไปน่ะทำให้ข้าตาบอลใจเปล่าเองรู้หรือเปล่ามันอาจนำความกลับไปโฆษณาก็ได้ป่านี้คงหนีไปไหนไม่ได้ไกลหรอกไปทางบนเรือนอานนท์มาเนี่ยไปข้าเจ้าเองจ้ะยังมีหน้ามาให้เราเห็นหน้าอีกเหรอเนี่ยข้าเจ้าขอประทานโทษแต่เบอร์หนึ่งจะใช้กราบเราอีกเบอร์หนึ่งจะใช้แทงเราข้างหลังดีมากสีโบแล้วไม่รู้จะเรียกอสรพิษว่าเป็นไส้ศึกคุณหญิงเจ้าข้าเจ้าข้าเจ้าข้าเจ้าบอกใจนะหันประตูถึงแม้ว่าห้องนี้จะเป็นของนายเจ้าแต่ขณะที่เราอยู่ไม่มีใครล่วงสิทธิ์เข้ามาได้ออกไปสิออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปแต่เจ้าฝันตาให้ข้าเจ้าเอาเสื้อมาให้จดอย่าเอ่ยชื่อของคนนั้นอีกเป็นขาดไอ้จอกไปหรือไม่ไปคิดจะไปหรือไม่ไปฮะปล่อยออกไปออกไปเดี๋ยวนี้จอกไปหรือไม่ไปฮะปล่อยออกไปโธ่บ้านบอกไปข้าเจ้าบอกไปไปเอาเสื้อผ้าของแกไปหมดไปแหมมันจะขโมยของมาแล้วนะว่าไงเล่นในภาษาให้ทำระวังไงเสร็จแล้วไปละผมพ่อยังจะตีใครมาเจ้าบอกต้องหัวข้าเจ้าด้วยว่าหันมีอะไรที่น่าขบขันสักนิดเดียวสมควรแล้วเจ้าที่จะให้อินเมียใหม่มาแกเมียเก่าแล้วก็หันขำนี่อีปากโสกมึงเอาตัวไปหลอกเขาปากเจ้าก็มึงเป็นไรครูมึงสัญญายังไม่เสร็จแล้วเขาไม่ได้เป็นอะไรข้านี่ไม่เดี๋ยวนี้อีกหลายจังเป็นนอกจากท่านจะสามารถบ่มีปัญญาพอดูดีด้วยข้าไม่อยากเจ็บตัวมาได้ร่นไปจะทำจะได้ก็เชิญสิเชิญสิเชิญไส้อำนาจตามสบายไส้ได้อีไส้คนนี้คนเดียวหรอกเนอะไอ้สี่ตัดหน้าตู้ไอ้นี่วอนซะแล้วไหมล่ะตัวเอ้ยเจ็บใจนักเนอะคุณไอ้สาครับคุณไอ้สาครับใครผมเองครับขวัญฟ้าผมเข้าใจว่าคุณยังเข้าใจผิดอะไรบางประการขอให้ผมได้มีโอกาสอธิบายให้คุณหายข้องใจสักครั้งนึงครับรับรองว่าผมจะไม่ล่วงเกินอะไรคุณและพร้อมที่จะทำตามข้อเสนอของคุณทุกประการฉันไม่มีอะไรจะพูดกับคุณมากนอกจากขอให้คุณนำตัวฉันไปส่งที่มอนผาหลวงวันนี้และเดี๋ยวนี้